จากกันมานานแต่ก็ต้องรู้จักเขาสวัสดีครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับมีร้านกวงตังร้านเดิมนะครับผมมีบะหมี่เป็ดกวงตังครับแล้วก็วันนี้ก็เลยจัดการสั่งเป็ดย่างมากินด้วยนะครับเพิ่มความสะใจครับผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อโจ๊กนะครับใช้ชื่อว่าโจ๊กเลือดทับทิมนะครับทำช่องเกี่ยวกับอาหารนะฮะทั้งกินและทั้งทำอาหารก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับมาจากร้านกวางตังนะครับกวางตังบ้านไผ่ผมสั่งมาก็มีบะหมี่เป็ดนะครับแล้วก็เนื้อเป็ดย่างนะครับเนื้อเป็ดย่างสั่งมา100บาทแล้วก็บะหมี่เป็ดก็ราคา35บาทพอดีตะเกียบไม่มีนะก็เลยใช้ไอ้นี่แทนนะครับน่ากินมากเลยครับโอ้โหเนื้อแน่นมากครับนี่140บาทคำใหญ่ๆนะครับอร่อยครับนี่ครับเส้นที่บอกจะแบนๆเล็กร้านเขามีเอกลักษณ์มากๆนี่คือซอสเปรี้ยวครับแล้วก็มีพริกต้องคลุกน้ำซอสเป็ดค่อยอร่อยอ
เป็ดเขานะครับเนื้อแน่นมากเลยครับส่วนหนังก็แห้งไม่มันอร่อยมากแบบเห็นหน้าดูครับไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าไม่ได้กดเลยอร่อยจริงๆใครมาต้องไถ่อย่าลืมมาร้านกวนตังมิตรภาพนะครับถ้าไปทางขอนแก่นเรากำลังจะวิ่งไปขอนแก่นขวามือเราจะเห็นห้างของที่อำเภอบ้านไผ่ชื่อเกียรติศิลป์นะเป็นร้านค้าส่งแล้วก็เป็นห้างขายสินค้าปลีกด้วยก็จะเห็นอยู่หัวมุมให้เลี้ยวขวานะครับตรงห้างนี้แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับตรงไปเรื่อยๆจะเห็นสะพานขาวก็ตรงไปอีกพอตรงไปอีกจะเห็นทางรถไฟเราก็ข้ามทางรถไฟไปอีกแล้วก็ตรงไปจะมีแยกแรกเป็นแยกเลี้ยวซ้ายแรกก็ไม่ใช่นะฮะแล้วก็สามแยกไฟแดงก็ไม่ใช่ตรงไปอีกก็จะเห็นหน้าวัดนะก็ตรงไปอีกมันจะเป็นทางสามแพร่งนะครับให้เลี้ยวซ้ายถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะขี่เข้ามาถนนเส้นนี้คือเส้นที่ร้านกวงตังตั้งอยู่นะฮะแล้วให้มองฝั่งซ้ายมือไว้นะครับจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีป้ายชื่อว่ากวงตัง
แต่ผมเชื่อว่าคนเดินทางไปมาก็คงจะเคยมาชิมกันแล้ว